สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่อาเขตไทยคิทเช่นสำหรับคลิปนี้จะมาชวนคุณผู้ชมทำต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนกันค่ะส่วนผสมและวิธีทำจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมมีดังนี้ค่ะกระดูกหมูอ่อน500กรัมขาสไลด์1ส่วน4ถ้วยตวงตะไคร้ทุบและหั่นเป็นท่อน1ส่วน4ถ้วยตวงหอมแดงทุบครึ่งถ้วยตวงใบมะกรูดฉีก1ส่วน4ถ้วยตวงพริกขี้หนูสด10เม็ดหรือตามชอบค่ะเกลือ1ช้อนชาน้ำตาล1ช้อนชาน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก3ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวสดประมาณ3ช้อนโต๊ะพริกแห้งทอดหักเป็นท่อนเล็กๆประมาณ10เม็ดหรือตามชอบค่ะต้นหอมซอย1ส่วน4ถ้วยตวงผักชีฝรั่งซอย1ส่วน4ถ้วยตวงและน้ำเปล่า5ถ้วยตวงค่ะขั้นตอนการทำต้มน้ำ5ถ้วยตวงใส่ข่าและตะไคร้ลงไปรอจนกระทั่งน้ำเดือดแล้วจึงใส่กระดูกหมูอ่อนลงไปและตามด้วยเกลือ1ช้อนชาจากนั้นต้มต่อไปจนกระทั่งเดือดแล้วตักฟองและไขมันที่ลอยขึ้นมาทิ้งไปค่ะเมื่อตักฟองและไขมันทิ้งไปจนกระทั่งน้ำซุปใสแล้วให้ลดไฟลงใช้ไฟอ่อนแล้วปิดฝาหม้อใช้เวลาเคี่ยวนานประมาณ1ชั่วโมงค่ะและเมื่อเคี่ยวจนครบ1ชั่วโมงแล้วเปิดฝาหม้อออกแล้วเพิ่มความร้อนขึ้นจากนั้นใส่หอมแดงใบมะกรูดและพริกขี้หนูสดลงไปปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียก3ช้อนโต๊ะน้ำปลา2หรือ3ช้อนโต๊ะน้ำตาล1ช้อนชาคนให้ส่วนผสมเข้ากันและต้มต่อไปอีกจนกระทั่งเดือดใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีค่ะอ
จากนั้นใส่ต้นหอมและผักชีฝรั่งลงไปคนให้ส่วนผสมเข้ากันและปิดไฟเตาได้เลยค่ะและเมื่อยกลงจากเตาแล้วให้บีบน้ำมะนาวลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะแล้วตามด้วยพริกทอดคนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วลองชิมรสชาติดูและสามารถเพิ่มเติมรสชาติได้ตามต้องการค่ะเมื่อได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วก็เป็นอันว่าต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนของเราเสร็จเรียบร้อยพร้อมตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยร้อนๆได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมที่รักและติดตามทุกท่านแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ